ตายไปไม่เห็นต้องยุ่งยากโอเคขอบคุณมากครับคุณขวัญใจเลยครับโฮมิโอพาธีโอเคอย่างนี้คือของเยอรมันเขาดูแลรักษากันนะครับคนดัตช์ที่หนูรู้จักเป็นแพทย์ทางเลือกฮอลิสติกองรวมนะฮะฮอลิสติกแปลว่าองรวมนะครับองรวมองรวมสอบและได้ใบประกาศวิชาชีพครอบแก้วแค่นั้นยังไม่จบค่ะเขาบ่นว่าทุกๆปียังต้องสอบโอ้ตายกูตายอย่างนี้มันล่อใบอะไรไม่รู้มันก็กินเงินต่อละที่จริงมันต้องใช้ได้ไม่รู้มีปัญญาทำงานก็ต้องทำตลอดครับใช่ไหมล่ะยังไปสอบอะไรกันนักกันหนาวก็อยู่แค่นี้เออสอบทำแมวทำไมรักษาผู้คนก็รู้แล้วว่ารักษาไม่หายก็คืนเงินก็ไม่ใช่ครับใช่หรือเปล่าหรือจะว่าไงทีนี้หรือจะเงินฟรีเขาตักให้ก็ตามมาเหยียบนะโอ้ก็การันตีไปสิครับเออการแพทย์ปัจจุบันมันก็ต้องการันตีทางเลือกก็ต้องการันตีนะฮอลิสติกก็ต้องการันตีนะครับทุกวันนี้ต้องการันตีแล้วโอเคมันก็ต้องเอ็กซ์เพิร์ทสิครับวิชาชีพมันต้องเอ็กซ์เพิร์ทมันแต่อาจจะบางทีได้ไงล่ะมันต้องเชี่ยวชาญโอเคไหมครับไม่เชี่ยวชาญแต่ปากไม่ใช่โอเคไหมนั่นแหละครับหนูมีอาการไม่ดีขออนุญาตโทรให้คุณลุงกำจัดอาการที่เขาว่าเป็นงูสวัสดให้หายด้วยค่ะงูสวัสดใช่ไหมกับไวรัสอันเดียวกันนั่นแหละครับกลุ่มไวรัสที่เขาว่างูสวัสดก็คือไวรัสนั่นแหละนะไม่หนีไปไหนหรอกนะครับหนูเห็นว่าไม่ว่าองค์กรใดในโลกจะตั้งกฎเกณฑ์ใดๆมาก็ตามจะตั้งกฎเกณฑ์ใดๆมาก็ตามมันได้สะท้อนให้เห็นแล้วว่าโควิดกินรวบโลกทั้งใบค่ะใช่โคโรนานะครับและในไม่ช้านี้ความท้าทายกับอาการอุบัติใหม่ในกลุ่มอันมีสาเหตุมาจากความไวแสนเช่นคลื่นจะยิ่งทำให้องค์กรอภิมหามาตรฐานดาวโลกไม่สามารถช่วยมนุษย์ได้อีกถึง 99% ค่ะนั่นแน่ใครเนี่ยความเห็นใครเนี่ยคุณสุมาลีสุวรรณขามโอ้โหเยี่ยมใช่ได้นะโอเคโฮมิโอพาธีใช้หลักของควอนตัมฟิสิกส์เป็นตัวอธิบายเออเข้าท่าใช่ไหมเนี่ยแลกเปลี่ยนกันนะครับควอนตัมฟิสิกส์เป็นตัวอธิบายและเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายหลายคนแต่คงจะดีกว่าถ้าเรื่องใหม่นี้สามารถเป็นทางออกในการกำจัดอาการของโรคเรื้อรังกำจัดเรื้อรังนะครับเดี๋ยวใจเย็นปืดโอเคถ้าเรื่องใหม่นี้สามารถเป็นทางออกในการกำจัดอาการของโรคเรื้อรังที่กำจัดอาการยากให้กับคุณได้ขอแต่เพียงเริ่มต้นรู้จักและทำความเข้าใจโฮมิโอพาธีให้มากขึ้นและก้าวข้ามความคิดที่ว่าโรคต้องกำจัดตามอาการเพราะการรักษามนุษย์นี้คือการกำจัดอาการที่ต้องพิจารณาร่วมกันทั้งทางกายทางใจและทางจิต
ตลอดจนพฤติกรรมชีวิตประจำวันทั้งงานและความสัมพันธ์ของครอบครัวเพื่อให้ร่างกายกลับไปสู่ความสมดุลเพื่อช่วยเสริมศักยภาพให้ร่างกายมีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่องโอเคครับใช่ได้ครับคุณความเห็นของคุณสุมาลีสุวรรณคามนะครับไม่ทราบว่าทำอาชีพอะไรอยู่นะครับมาถึงตรงนี้พอเวลาพูดถึงควอนตัมแล้วก็ไปได้เลยครับอธิบายผ่านควอนตัมโอเคทางฝั่งลุงนะฮะอธิบายผ่านฟิสิกส์เหมือนกันของลุงจะไปเป็นโฟตอนนะครับควอนตัมอย่าคิดมากแปลว่าแกว่งควอนตัมแปลว่าแกว่งนะครับอธิบายเขาได้แค่นั้นนะวิทยาศาสตร์อธิบายผ่านควอนตัมแค่นั้นเองมันไปต่อไม่ได้นะครับไปต่อเป็นความถี่ก็ได้ควอนตัมนะครับขึ้นลงก็ได้นะครับซ้ายขวาก็ได้ควอนตัม0110นะครับนะคล้ายๆกับว่า0มันเป็นตัวคงที่1มันมี2ข้างเนี่ยมันก็1กับ1มันก็ใส่ไปอยู่ตรงเนี้ย1กับ1 1กับ1ตรงนั้นมันก็ผ่าน0ไปมาเนี่ยนึกออกมั้ยครับ0คือลากเส้นพรุ่งนี้จะพยายามจะลากเส้นนี้ให้ดูนะครับลากเส้นนี้ให้ดูว่ามันจะมาไงแบบไหนควอนตัมแปลว่าไม่นิ่งนะครับจำด้วยครับแต่ความเร็วสูงมากควอนตัมความเร็วของมันคลื่นมันเท่ากับแสงเลยนะครับนะเท่ากับความเร็วของมันเท่ากับแสงครับความเร็วมัน300,000ครั้งต่อวินาทีนะครับแกว่งเนี่ย300,000ครั้งต่อวินาทีโอเคไหมครับถ้าแสงก็คือเดินทางด้วยความเร็วพูดเป็นความเร็วคือไปอย่างเดียวแสงเนี่ยโอเคไหมครับโอเคนะแต่ถ้าหากว่าปิดปุ๊บมันก็เป็นลักษณะเป็นคอลแลปไปปิดไฟเนี่ยไฟกระพริบเป็นคอลแลปเห็นไหมไปแล้วกลับไปแล้วกลับก็เรียกว่าคอลแลปลักษณะนี้ก็คือควอนตัมควอนตัมคือไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับนะถ้ามันแสงก็เปิดระดับก็คือกระพริบนั่นคือควอนแลปเห็นไหมหรือควอนแลปตัวนี้จะเรียกว่าอะไรเรดิเอทครับเรดิเอทนะครับแต่แน่นอนมันต้องมีความสามารถในการที่ทำเป็นเรดิเอชันได้ก่อนนะครับถ้าจะไปเรดิเอทไปทีหลังเนี่ยนี่ภาษาลุงงงไหมฮะก็คงงงอ่ะเนาะสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยก็งงไป